1 2 3โอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องรุนแรงครับจะอยากมาอยู่ด้วยลองดูครับพระเนียดปากเซียนหรือว่าเรียกว่าตองบานพระเนียดเปล่านะครับเขาไม่ได้กลัวเลยนะครับเนี่ยนั่งทำงานอยู่นั่งทำพระเนียดอยู่เขาก็มาด้วยลุ้นครับลุ้นนับถอยหลังเลยครับ5 4 3 2 1โอ้ยังไม่กระโดดเอาหนึ่งใหม่นับไหมห้าว่าจะไม่เข้านะครับไม่น่าจะเหลือครับถ้าอย่างนี้ไปดูแล้วน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าได้ยินเสียงขันเลยแต่สวยอยู่ต้องสุดกระโดดเหยียบลูกกระโดดขึ้นไป1 2ต้องมองเราไปด้วยนะให้เขากินเยอะๆก่อนนะถ้าจะโรยเฉพาะตรงที่คอนก็จะเอาเปรียบเกินไปนะลองลุ้นกันแต่ว่าข้าวโรยไปเยอะนะครับไม่รู้จะวนเข้าไปกินหรือเปล่าเพราะข้างนอกก็มีเยอะเลยนะครับเป็นข้าวที่หกจากกรงเขาชวานะครับกระโดดขึ้นไปเหยียบกินลูกกระโดดไปเลยเป็นห่างออกไปก็ต้องวนไปเหมือนเดิมเพราะว่าข้าวอยู่ที่นั่นนะฮะเดินเข้ามาหาคนเฉยเลยเดินมาจะมาหาเราเลยนะฮะนี่ได้เกรงใจกันเลยเนี่ยพระเนียดเนี่ยทำพระเนียดอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยยังไม่ใส่ตะไคร้ยังไม่เหยียบดูต้องใส่พระเนียดใบนี้มาดูครับเดินเข้ามาจะถึงเราอยู่แล้วนะครับเออไม่ได้กลัวเลยเอามาขึ้นคอนพระเนียดยังไม่ใส่ตะไคร้เลยขึ้นเหยียบไม่มีอะไรติดโน่นไม่เหยียบโน่นเดี๋ยวให้กินอิ่มๆเลยนะตรงนี้มันมีนกอยู่ข้างบนครับก็จะกินอาหารหกลงมาเขาก็มาเก็บกินมา2-3 วันแล้วแหละเดินกลับไปโน่นแหละอ้าวไปเดี๋ยวได้อยู่ในกรงใหญ่เลยลุ้นยาวๆไปครับก็เขามีพื้นที่หากินเยอะขนาดตัดเหล็กตัด
ทำเกียร์อะไรในกรงเห็นแล้วต้องร้องต้องเรียกแล้วนะฉลาดด้วยนะครับกระโดดขึ้นไปเกาะครับ1 2ยกคอนไว้สูงหน่อยนึงนะจริงๆคอนต้องต่ำๆให้เขาขึ้นไปเหยียบกินที่กลัวรอดใต้คอนเลยโอ้โหรอดจริงๆโอ้พี่น้องรอดจริงๆครับรอดใต้คอนเหนียงเต็มแล้วกระเพาะเต็มแล้วไม่รู้จะเข้ามากินหรือเปล่ากระโดดขึ้นมาลูกวันนี้จะกินได้กระโดด1 2 3โอ้โหเหยียบแล้วนะจะมิ่มๆนี่มาละเขาไม่ได้กระโดดขึ้นนะครับคอนก็เลยยังไม่ลั่นลองลุ้นกันครับโอ้โหขึ้นก้าวขึ้นเหยียบเลยนะครับเรียบร้อยไม่นะใจจะขาดใจจะขาดใจจะขาดอ่ะกันต่อครับลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนี่ก็ขึ้นเหยียบเขาก้าวขึ้นเหยียบนะครับก็เลยไม่ลั่นเพราะถ้าเขากระโดดขึ้นเหยียบนี่ไม่เหลือนะถือว่าพักแล้วกันนะเชื่อมเหล็กแสบหน้าเลยนะครับเชื่อมหัวต่อให้พี่น้องที่สั่งมานะครับสั่งเฉพาะหัวซ่าวมาก็เยอะนะครับตอนนี้ก็ไล่ทยอยทำนะครับโหยาวเลยนะครับว่ากันยาวไปนะครับตอนนี้6นาทีจะ7นาทีแล้วนะครับลุ้นเลยคลิปยาวๆดูกันสดๆนะครับดูสิดูสิจะเป็นเช่นไรนะครับเขาเคยขึ้นเขาก็ต้องขึ้นนะครับถ้าตามปกติเขาจะไม่กลัวถ้าเขาเคยขึ้นเหยียบแล้วไม่เป็นไรเขาก็ต้องขึ้นเหยียบอีกรอบนึงอย่าเพิ่งส่งเสียงทีเดี๋ยวกระโดดไปอีกรอบขึ้นกระโดดขึ้นไปลูกนี่ก็อยู่ในกรงเห็นนกเขาชวาเดินมาหาเราอีกแล้วนะครับมันไม่ได้กลัวเลยนะครับแต่ดูว่าพอขังแล้วเขาจะดิ้นหรือเปล่าพวกนี้นะบางทีเขาก็ดูมันกับอยู่ใกล้คนได้แต่พอขังจริงก็กลัวดิ้นดูเขาหากินอะไรมาลูกมาถ้างั้นก็เข้ามาเหยียบพะเนียดนี่มาได้ไงจะเดินเข้ามาหาคนจริงเห็นเราเป็นหลักเป็นต่อไปได้เอาว่ากันต่อไปครับไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้นะนั่นไงเห็นไหมถ้ามาอยู่เอามาทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่เลยตัวฉกาจเบรกก่อนแล้วรอดูคลิปต่อไปนะครับดูเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนให้หลบแล้วไล่แมวมาอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่หลบไปเมื่อสักครู่กลัวแมวครับมาดูครับ
กี้เอาวิลเลจไปวางไว้เพิ่มนะครับดูครับเขาน่าจะเข้ามากินไหมนะไม่น่าจะรอดนะครับรอบนี้ไม่น่าจะรอดลุ้นกันต่อไปเมื่อกี้ลุ้นกัน60 นาทีแมวออกมากวนเลยว่าแล้วครับตอนนี้ก็มีหมานอนเฝ้าอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าติดแล้วทิ้งไว้นี่เสร็จหมาแน่นอนนกข้างบนก็เรียกครับพอเห็นนกมาใกล้อ้าวเหยียบลูกเหยียบ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 เร็วลองดูครับลองดูดูช็อตเด็ดด้วยกันนะครับกระโดดเรียบร้อยขอแต่หมาอย่าวิ่งมาผ่าแล้วกันนะครับนี่เขากินเพลินๆก่อนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวมากนะครับตัวนี้แต่พอจับได้ไม่รู้จะกลัวมากหรือเปล่านะครับต้องลุ้นกันอยากเห็นท่ากระโดดครับเลยต้องยกคอนขึ้นสูงหน่อยนึงอ่ะ1 2 3 1 1 2 3กระโดดลูกกระโดดอย่าเหยียบขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวไม่ลั่นกระโดดเลยกระโดดเหยียบเลยดูครับดูเขาจะกระโดดข้ามมาฝั่งนี้ไหมถ้าได้ตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียจะลองผสมดูนะครับมีใครผสมหรือเปล่านกเขาชวาเขาเล็กบ้านมันต้องกระโดดขึ้นมันถึงจะกินได้กระโดดโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นขาเดียวแต่เรียบร้อยมาดูกันมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่แหละอยู่ที่บ้านก็ต่อนกได้นะครับโอ้ยตัวสวยตัวสวยนะครับรู้ผู้หรือเมียในดูในดูอยู่ตะเกียบห่างนะน่าจะเป็นตัวเมียแต่ก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาเข้ากรงใหญ่นะครับนิ่งๆนึกนี่นะครับเสร็จเลยนี่นะครับเป็นกับดักที่ทำขึ้นง่ายๆทำไว้ตั้งนานแล้วครับอันนี้ทำจากกับดักหนูนะครับกับดักหนูเอามาดัดแปลงทำนะครับดูจากในคลิป YouTube นี่แหละนะครับแต่ก่อนทำพะเนียดไม่เป็นก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับโอ้ยนิ่งนะครับนิ่งๆสวยๆอ้าวลูกไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเข้ากรงใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปครับ